เดี๋ยวมากันที่กระทรวงวัฒนธรรมก่อนนะครับได้จัดพิธีบวงสวงเทพยดางานใต้ร่มพระบรมมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มีการเชิญชวนด้วยนะครับใ,ให้ประชาชนแต่งกายตามประเพณีไทยร่วมกิจกรรมนะครับไหว้พระเสริมสิริมงคลนะครับชมวัดวังพิพิธภัณฑ์และก็ศาสนาสถานต่างๆ้วยรับ กระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ถือเลิกดีนะครับเวลา8น9นาทีบวงสวงเทพยดางานใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตะนโกสินทร์โดยมีนายวิษณุเครืองงามรองนายกรัฐรมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายวีระโรดพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ราสังคีตพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครภายหลังเสร็จสิ้นการบวงสวงตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์แล้วนะครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานใต้ร่มพระบรมี236ปีกรุงรัตนโกสินท์ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับในวันที่21-25เมษายนนี้ในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งภายในงานนะครับก็จะได้พบกับศิลป,ปะวัฒนธรรมสุดล้ำค่ากับโชว์1 1ริ้วขบวนแสดงการสถาปนากรุงเทพมหานครพร้อมทั้งประวัติศาสตร์สำคัญ10รัชการผ่านกิจกรรมต่างๆโดยเชิญชวนผู้ร่วมงานนะครับแต่งกายตามประเพณีประเพณีไทยเข้าร่วมงานที่จัดไว้นะครับก็แต่งชุดไทยร่วมงานได้นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ประชาชนที่ยังมีควันหลงยังมีอารมณ์ค้างยังมีความรู้สึกไม่สะใจไม่จุใจก็ยังสามารถที่จะออกมาร่วมกิจกรรมโดยแต่งกายตามแบบประเพณีไทยอาจจะไม่ถึงขนาดตรงกระเบนย้อนยุคนะเพราะว่าได้เวลาน่าจะเอาไปซักได้บ้างแล้วเนี่ยนะมันก็อาจจะใช้ชุดไทยชุดอย่างอื่นก็ได้ใช้บรรยากาศไทยๆใช้ความเป็นศิลปะวัฒนธรรม สัมทวะไมตรีแบบไทยๆมันก็สามารถที่จะต่ออายุกระแสเหล่านี้ต่อไปได้ครับวันที่21เมษายนนะครับเวลา10นาฬิกาก็จะมีพิธีประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาที่โรงละครแห่งชาตินะครับแล้วก็จะเริ่มกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคลเยี่ยมชมวัดวังพิพิธภัณฑ์และศาสนสถานคสมคก็จะจัดลดให้บริการฟรีนะครับ18จุดรอบเกาะรัตนโกสินทร er mm ์รับ <c oughs>